ย่าขายเก่งมีคนเหมือนอืมอร่อยมากอ่ะแบบมากๆเลยแบบคือมันไม่หวานเกินไปแล้วมันก็กินไม่เลี่ยนนะครับอืมอร่อยป่ะชิ้นต่อไปดีกว่าคุณย่าครับอันไหนที่อันนี้แล้วคุณย่าน้ำอ่ะเอาน้ำให้หน่อยได้โอกาสใช้ย่าก็ปกติขอน้ำย่าย่าไม่ให้นะครับเพราะว่าเราโตแล้วไงเราต้องแบบทำด้วยเองเก็ตฟิลวะอ่ะเมื่อกี้อร่อยโอเคเราชิมให้ดูหนึ่งคือผม acting ไม่เก่งนะครับพอดีไม่ได้เป็นนักแสดงที่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้อร่อยจริงเว้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้โคตรอร่อยอ่ะคือผมกินไปแล้วด้วยอ่ะแล้วคือแบบผมกินแล้วผมรู้สึกว่ามันกินได้เรื่อยๆเว้ยมันไม่หวานขนาดนั้นอ่ะแล้วมันก็หนึบหนับดีขอบคุณครับคุณสมทำไมแผนกสวัสดิการครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิ้นต่อไปเลยนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยเป็นวัฟเฟิลกรอบรสมะพร้าวอ่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะอันนี้ไม่ได้แกะเลยมาเรามาลองชิมกันนะครับนี่เห็นไหมมีที่แกะง่ายดายนะครับแกะโป๊ะออกเลยนิ้วออกเลยนะครับข้างในก็จะเป็นวัฟเฟิลนะครับเป็นแบบนี้นะครับบางๆนะครับเรามาลองชิมกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอ่านข้อมูลหน่อยครับย่าชิมไหมเอาย่าแข็งกินไม่ได้อ่ะร้านชื่อร้านทีระยาสแน็คนะครับผมจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นวัฟเฟิลกรอบรสมะพร้าวอ่อนนะครับผมขนาด14กรัมนะครับราคา30บาทอันนี้ขออนุญาตรีวิวตามตรงนะครับเพราะว่าคือวัฟเฟิลอันเนี้ยถ้าที่ผมชิมอ่ะมันหอมแล้วก็มีความมันหอมมันนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยมีรสชาติหวานเพราะว่ามันเป็นชูการ์ 0% นะครับไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็ได้มาตรฐาน GI หรือ GL วะเนี่ยมาตรฐานอะไรตามนั้นนะครับถือว่าเป็นขนมที่ผมว่ามันกินได้เรื่อยๆเนาะมันกินได้เรื่อยๆแล้วก็มันเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าชูการ์ 0% นะครับอร่อยมากนะครับไม่มีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็หวานลงตัวจากหญ้าหวานนะครับได้เพิ่มแคลอรี่นะครับแล้วก็ลดการหลั่งของอินซูลินในกระแสเลือดได้อย่างดีเลยนะครับเวลากินก็คืออร่อยไม่อ้วนนะครับเพราะว่ามันมีแค่70แคลนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคเบาหวานด้วยเพราะไม่มีน้ำตาลก็อร่อยนะครับมันหอมๆดีนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็อร่อยนะแต่ว่ามันไม่มีชูการ์นะครับผมเป็นคนติดหวานมากนะครับก็เลยมันก็หอมดีนะครับหอมมะพร้าวมากแล้วก็มันเหมือนขนมอะไรไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกแต่มันอร่อยหอมดีนะครับใครอยากซื้อนะครับก็ชิวโค้ดก่อนสแกนครับ3 2 1โอเคครับผมตัดผมทรงอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ก้องไฮฟ์ซาลอนตัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปตัดอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อไปเลยนะครับก็ชิ้นต่อไปเป็นมะม่วงหิมพานต์เผานะครับผมอบเกลือหิมาลัยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่านก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือร้านแคทเชียวแคทชิวอะไรไม่รู้นะฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมอนุญาตเอาพินนี่ออกก่อนนะครับเป็นของแคทชิวแคทเชลอะไรไม่รู้ครับแม่เท่าเอียดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณนะครับแม่เท่าเอียดเผาอบเกลือหิมาลัยนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าใครขายแต่เขาบอกว่าแม่เท่าเอียดเป็นคนเผานะฮะก็ต้องเชื่อเขานะครับแล้วก็ขนาด33กรัมนะครับราคา59บาทเดี๋ยวไปลองชิมกันดูนะครับแกะง่ายหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยง่ายอยู่แต่แป๊บนึงนะขอพินนี้ก่อนโอเคนะครับแกะง่ายเป็นซิปล็อกด้วยนะครับกันหายกรอบนะครับหอมนะครับก็เดี๋ยวชิมก่อนนี่นะครับอร่อยมากมันเป็นแบบมันๆอ่ะแล้วแบบมันหอมความแบบหิมะพานต์อ่ะเข้าใจป่ะแล้วมันก็เค็มๆแบบปลาแรมอร่อยอร่อยเลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลสินค้านะครับแบบ2มะม่วงหิมะพานต์ใช้กรรมวิธีการเผาแบบโบราณใช้ไฟร้อน
ม่ใช้น้ำมันในการเผามีกลิ่นหอมมากกว่าการอบอันนี้จริงนะผมบอกเลยผมบอกเลยว่ามันหอมมากมันหอมเป็นแบบหอมถ่านหรืออะไรไม่รู้มันหอมจากการเผาอะครับอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนเรากินกุ้งอะกินกุ้งเผากับกุ้งนึ่งอะกุ้งเผาก็จะแบบได้ฟิลความหอมกว่าอันนี้หอมมากนะครับแล้วก็น้ำอุ่นนะก็แหละแล้วก็แบบมีความมันความกรอบนะครับเคี้ยวเพลินด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ไม่มีสารปรุงแต่งแต่อย่างใดเลยนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์มากมายนะครับโอเคก็อันนี้ก็มีออยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขายที่ห้างหลายห้างนะครับแต่เขาไม่ได้บอกมาว่าห้างไหนก็ตามนั้นนะครับขออนุญาตจิบน้ำแป๊บนึงร้อนอ่ะเนี่ยครับใครอยากซื้อตัวนี้นะครับมะม่วงหิมพานต์นะสแกนครับ3 2 1โอเคต่อไปนะครับมะพร้าวแก้วต่อไปจะเป็นมะพร้าวแก้วแต่ขอเก็บอันนี้ก่อนนะครับขออนุญาตเอาพินนี้ออกนะครับต่อไปเป็นมะพร้าวแก้วนะครับจากร้านปุณิกานี่นะครับปุณิกานะครับผมอ่ะยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้แกะใช่ไหมครับแต่คือดมอ่ะได้กลิ่นมะพร้าวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อมูลก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว1กิโลนะครับผมมีขนาด1กิโลกรัมนะครับราคา300บาทรวมส่งนะจังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีอย่านะครับเป็นมะพร้าวแก้ว1กิโลกรัมสูตรเชียงคานนะครับเคี่ยวมะพร้าวด้วยมือนานกว่า2ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ทำจากมะพร้าวหอมมะพร้าวน้ำหอมนะครับจึงมีความหอมและนุ่มนวลเป็นสูตรหวานน้อยมากๆของทางร้านนะครับโดยวัตถุดิบเนี่ยมาจากมะพร้าวน้ำหอมลูกเขียวพรีเมียมจากสวนปุณิกาจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีเป็นการแบบปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ครับ GI GL นั่นแหละจังหวัดราชบุรีนะครับผมโอเคไม่มีสารกันบูดนะเรามาชิมกันนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้เลยนะครับมานะชิมนะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอันเนี้ยมันมีความมันความหอมของมะพร้าวนะครับแล้วก็ไม่หวานไม่หวานเลยคือหวานกำลังดีคือไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือกินได้เรื่อยๆครับคืออ่านหนังสือกินไปได้เรื่อยๆเลยคือแบบอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเป็นเนื้อมะพร้าวเลยอ่ะแล้วก็แบบหนึบๆเดียวเหนียวหอมๆนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยผมไม่มั่นใจมันคืออะไรแต่มันอร่อยมากอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยใครสนใจนะครับอันนี้นะครับเท้านะครับปุณิกานะครับก็สแกนได้เลยนะครับเอานะครับ3 2 1โอเคคืออยู่ดีงงมากอยู่ดีก็ได้เป็นพ่อค้างงก็คือผมไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะเพื่อมากินในพวกเนี้ยเยอะมากจริงเห็นนะโอเคอันนี้อร่อยนะครับอร่อยมากไปซื้อกันได้อร่อยจริงอร่อยอร่อยอ่ะเอ้ยกัดยังไม่ได้สั่งเลยอร่อยได้ยังไงแล้วใหญ่กว่าปิงไม่มีแล้วอ้าว actor you know actor oh my god แต่มันอร่อยจริงนะเมื่อกี้อร่อยมากคือรสชาติมันแบบหอมหวานดีหอมแล้วก็มันครับอร่อยครับต่อไปเป็นน้ำกระชายมะนาวนะครับขออนุญาตเคี้ยวแป๊บนึงพี่ชื่ออะไรพี่ปุ้งครับเป็นน้องพี่ปิงครับผมจ้างร้อยเล่นล้านเท่ากับพี่ปิงประมาณนั้นครับผมจ้างได้นะครับผมจ้างได้นะครับใครที่อยากให้รีวิวจ้างได้เลยนะครับผมหลังจากไลฟ์นี้คือจ้างได้เลยคือก็คือต้องพูดตามตรงว่าหมดแล้วนะครับตังหมดแล้วจริงๆมาต่อกันที่น้ำกระชายมะนาวนะครับนี่นะครับนี่ช่วงเราต้องเป็นแบบเนี่ยได้ดอกนะครับเราจะมาอ่านให้ฟังกันนะครับก็น้ำกระชายมะนาวนี้มาจากร้าน Diamond Green Farm นะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำกระชายมะนาวราคา25บาทนะครับเราจะอ่านตามนี้เลยนะครับ
ฟังดีๆนะครับ น้ำกระชายมะนาวสุดฮิตในกระที่ติดกระแสมากๆณตอนนี้เป็นน้ำสมุนไพรออร์แกนิกทำจากกระชายอินทรีย์100%หอมกลิ่นมะนาวและกระชายรสเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมดื่มง่ายสัมผัสคุณค่ากระชายได้ทุกคำที่ดื่มดีต่อสุขภาพใช้น้ำตาลออร์แกนิกในการให้ความหวานซึ่งกระชายเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนบำรุงธาตุไฟเพิ่มภูมิกันเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีการทดลองสามารถช่วยลดอาการหวัดมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อดื่มตอนท้องว่างช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีคำแนะนำควรเก็บไว้ในตู้เย็นว้าวที่อยู่นี้ไม่มีแล้วนะครับทุกคนครับใครอยากซื้อก็ตาม QR โค้ดนี้ได้เลยเอาเนาะ3 2 1โอเคเหนื่อยแป๊บนึงจิบน้ำก่อนยากขอน้ำหน่อยดิขอบคุณครับเจ็บคอเมื่อกี้จิบน้ำร้อนแล้วมันอันนี้ดีกว่าทำไมนะจิบน้ำร้อนดีกว่าน้ำอ่ะเรารีวิวน้ำร้อนต่อเลย น้ำร้อนคุณย่านะครับคืออร่อยมากนะครับเป็นแบบน้ำร้อนที่ทำให้ชุ่มคอนะครับแต่ตอนนี้เริ่มร้อนเกินแล้วนิ้นลวกโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิ้นต่อไปนะครับคือกราโนล่านะครับธัญพืชผสมผลไม้นะครับถามว่าสินค้าอยู่ไหนยังไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเรารีวิวไปก่อนได้นะครับเพราะว่าสคริปต์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังกันนะครับก็จากร้านครูยุนะครับคอนเทจอะไรสักอย่างนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขนาด100กรัมนะครับชิ้นละ25กรัมมี4บาร์ต่อ1กล่องนะครับราคา79บาทนะครับเป็นกราโนล่าธัญพืชผสมผลไม้นะครับวัตถุดิบที่ใช้นำมาจากธรรมชาติ 100% นะครับผู้บริโภคที่เป็นมังสวิรัตสามารถทานได้นะครับหรือว่าคนที่ทานเจก็สามารถทานได้เพราะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ใครที่แพ้กลูเตนนมไข่ก็สามารถทานได้นะครับลูกค้าจะได้รับสุขภาพที่สมบูรณ์แบบอร่อยสะดวกพร้อมรับประทานเหมาะกับทุกช่วงเวลาของวันนะครับก็คือกราโนล่าธัญพืชผสมผลไม้นะครับถามว่าสินค้าอยู่ไหนยังไม่ส่งทำยังไงก็สแกนแล้วก็ไปดูกันเอาเองผมไม่รู้จะรีวิวยังไงเหมือนกันนะครับสาม2 1โอเคแต่เคยชิมเคยกินอร่อยย่าบอกนะครับไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ก็เคยกินละกันตามนั้นเอาหายแป๊บนึงเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนชิ้นสุดท้ายซอสปรุงรสสุขภาพนะครับ OYU หรือว่า OYU ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนี่นะฮะเป็นอันนี้เป็นสินค้าเลิศนะครับจากร้านโอยุนะครับไม่มั่นใจว่าอ่านผิดหรืออ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผม OYU นะฮะตามนี้เลยครับแล้วก็จากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นซอสปรุงรสเพื่อสุขภาพขนาด250กรัมนะครับราคา109บาทนะครับผมซอสปรุงรสธรรมชาติดีต่อสุขภาพซอสโอยุอุ้ยผมอ่านถูกด้วยเหรอเลิศปะซอสโอยุนะครับสูตรธรรมชาติดีต่อสุขภาพใช้สำหรับผัดตุ๋นต้มแกงทอดหมักได้สารพัดเมนูเป็นซอสที่ไม่มีการใส่สารปรุงแต่งนะครับผมชูรสชาติให้อร่อยแต่ไม่มีผงชูรสเลยนะครับกินแล้วผมไม่ล่วงนะฮะแล้วก็เลือกสุขภาพดีได้ช่วยเติมเต็มทุกความสุขของคนในครอบครัวอ่ะสโลแกนเขาเลิศปะสโลแกนเขาเลิศอ่ะงงกระซิบที่เหมือนไม่กระซิบแกชูโนวาเราก็เอาเราก็ทุกอย่างให้โป๊ไปเลยนะครับอ่ะเราจะมาลองดมกันนะครับเพราะว่าอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมันเอาไว้สำหรับการทำอาหารนะครับซึ่งย่าทำเป็นแต่ผมทำไม่เป็นนะก็ไม่ต้องทำนะครับเราจะมาดมพอกลิ่นมันออกเค็มๆนิดนึงนะครับน่าจะเอาไว้แบบเติมให้มันแบบกลมกล่อมนะครับซึ่งเราจะชิมอันนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะเดี๋ยวมันเอาไว้แบบเขาเรียกว่ามันเอาไว้แบบทำอาหารนะครับผมคิดคำไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเราไลฟ์มา35นาทีก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสินค้าทั้งหมดนะครับเราจะมารีรันให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับตั้งแต่อันแรกนะครับโอเคพร้อมนะครับทุกคนหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วพร้อมป่ะพร้อมป่ะ3 2
นี่อะไรนะครับผมเป็นคอมบูชานะครับผมชาหมักจากผลไม้โลโก้อยู่ไหนนี่นะครับคอมบูชานะครับชาหมักจากผลไม้นะครับ200 ml ราคา69บาทนะครับนี่ QR code นะครับใครอยากได้ก็สแกนนะครับ3 2 1ไม่ดูดานายปิ้งเก่งมากอ้อผมต่อไปผมน่าจะได้เป็นพ่อค้าแล้วนะครับดูทรงต่อไปนะครับผมเป็นน้ำจิ้มปรุงรสจากมะพร้าวนะครับก็คือนี่นะฮะชีวาดีโปรดักต์นะครับผมโคโคนัทดิปปิ้งซอสนะครับผมขนาด200 ml นะครับราคา35บาทตัวนี้นะครับใครอยากซื้อสแกนนะครับอันนี้คือเราจะรันแบบเร็วๆแล้วนะ3 2 1โอเคใช่ครับถ้าชิมหมดนี่โรคไตกินแน่ๆครับเพราะว่าเยอะเกินนะฮะแต่ว่าครับตามนั้นหอมอร่อยถ้าพูดเลยหรอหอมอร่อยครับอ่ะตามนั้นอยากกินอ๋ออยากกินไปแล้วเหรอโอ้กินหมดเลยนะเนี่ยชิมทุกอย่างอ่ะต่อไปเป็นเยลลี่นะครับเยลลี่กัมมี่เยลลี่นะฮะนี่นะครับกัมมี่เยลลี่เฮ้ยออกมาดิหยอกหยอกกัมมี่เยลลี่กัมมี่เยลลี่นะครับผม110กรัมราคา29บาทนะครับใครอยากสนใจที่จะซื้อนะครับก็พักแกนได้เลยนะครับ3 2 1ฝึกไว้ช่วยคุณแม่ขายร้านเค้กขายเค้กพอครับขายร้านเค้กไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนะครับต่อไปเป็นวัฟเฟิลอบกรอบนะครับรสมะพร้าวอ่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ขนาด14กรัมราคา30บาทนะครับใครอยากสนใจที่จะซื้อนะครับก็เขียวโคตามีนะครับ3 2 1โอเคแล้วก็ต่อไปเป็นมะม่วงหิมพานต์นะครับอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่นะครับตัวนี้มีซิปล็อกนะครับหอมหวานเอ้ยหอมเค็มมันอร่อยนะครับทำไมขนาด33กรัมนะครับราคา59บาทก็กินอร่อยนะครับใครสนใจจะซื้อนะครับผมเจ้าข้อตามนี้นะครับ3 2 1โอเคโอ้ยขอพักก่อนเหนื่อยอร่อยนะครับต่อไปเป็นมะพร้าวแก้วนะครับของร้านปูนิกานะครับ1กิโลกรัมนะครับราคา300บาทรวมค่าส่งนะครับอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ย่ารีคอมเมนต์นะครับเพราะย่าซัดไปแทบหมดถุงนะครับ แล้วก็ใครสนใจนะครับก็สแกนได้เลยนะครับ3 2 1โอเคผมพูดจริงนะตอนนี้งงไปหมดแล้วรสชาติอะไรบ้างเนี่ยก็กินปนๆกันไปเนี่ยถ้าผสมก็คือบาดพระนะครับวันนี้บอกเลยงงไปหมดโอเคต่อไป น้ำกระชายมะนาวนะครับตัวนี้นะครับราคา25บาทนะครับขนาดไม่ได้บอกมานะครับผมก็ใครอยากรับประทานนะครับก็สแกนได้เลยตามนี้ครับ3 2 1ฮิแล้วก็กราโนล่านะครับผมกราโนล่าที่ไม่มีสินค้ามานะครับแต่ว่าก็รีวิวนะฮะ100กรัมนะครับผม79บาทนะครับ1กล่องมี4ชิ้นนะครับนะตามนี้ครับ3 2 1สายตานั่นคืออะไรคืองงนึกว่าพูดอะไรผิดไงเราหันไปปุ๊บย่าเรากำลังกินน้ำย่าอย่างเงี้ยแล้วก็ย่าก็งงกันหมดนี่คือถ้าแพนได้แพนไปดูแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก็คือซอสปรุงรสโอยุนะครับผม20เอ้ย250กรัมนะครับราคา109บาทนะครับตัวนี้นะฮะก็ใครอยากใครที่ทำอาหารเป็นนะครับผมหรือว่าอยากให้คนในครอบครัวทำอาหารกินก็ตามนี้ครับ3 2 1จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับสินค้าทั้ง9ชิ้นนะครับสินค้าของ SMB ของไทยเองนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปตามกันได้นะครับไปตามกันได้คือมันอร่อยไม่มีย่ามั่วครับไม่มีอะไรครับฮะอะไรนะรสชาติไม่เหมือนบาดพ้าครับแต่ถ้าสมมติเอามาผสมทั้งหมดแล้วคนเนี่ยน่าจะเป็นบาดพ้าแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมแล้วก็ไปตามมันได้นะครับก็ตาม QR code เมื่อกี้เลยนะครับก็ใครที่อยาก
ขออนุญาตนะครับมีใครไม่รู้นะครับมาพิมพ์ค่อนข้างที่จะหยาบคายขออนุญาตบล็อกนะครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับทุกคนน้องปิงชอบสินค้าตัวไหนมากที่สุดโอ้ my god good question you know โอเคเดี๋ยวเราจะมาทุกคนดูไม่ออกจริงนะว่าชอบตัวไหนสุดเอาแบบยืนหนึ่งยืนหนึ่งในใจนะยืนหนึ่งในใจผมให้เป็นกัมมี่เยลลี่นะครับอันนี้ยืนหนึ่งเลยคืออร่อยมากกัมมี่เยลลี่นะอร่อยมากนะครับอร่อยมากได้ยืนหนึ่งต้องนะขออ่านเม้นก่อนยืนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ย่าบอกมะพร้าวแต่สำหรับผมก็น่าจะมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวแก้วนะครับอันนี้หอมหวานอร่อยดีนะครับของปุณิกาครับอันนี้ยืนสองนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่ได้ชิมก็จะมีอันนี้อันนี้ให้เท่ากันนะครับผมหิมพานต์กับมะพร้าวอ่อนนะครับอร่อยเหมือนกันก็ตามนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ใครที่ไปซื้อมาแล้วก็ฝากบอกเขาด้วยว่ามาจากไลฟ์ปิ๊งนะครับเขาจะได้แบบเครดิตเราเข้าใจปะเซฟเสื้อพ่อค้ามีแต่เงินนะครับจะเอาไหมนะโอเคครับทุกคนครับยังไงก็ฝากไปซื้อกันด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นการเขาเรียกว่าสนับสนุนสินค้าของไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆชิ้นที่ผมได้หยิบมานะครับก็มีส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยมีส่งออกไปที่จีนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันหมดโควต้าเวลาที่เขาจ้างผมแล้วนะก็โอเคครับทุกคนบ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันไลฟ์หน้านะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจ้างนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมจะเป็นพ่อค้าแทนนักแสดงแล้วทุกคนแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับสุดรักนักออกแบบเร็วๆนี้แล้วก็จะมีภาพยนตร์ด้วยนะครับรอติดตามกันไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย